เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่44นะครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าเครื่องมือวัดความดันของน้ำแสดงค่าความดันน้ำในท่อประปาซึ่งอยู่ที่ชั้นล่างของตัวตึกเท่ากับ 2.7 คูณ 10 ยกกำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรถ้าถือว่าน้ำประปาในท่อขนาดนั้นอยู่นิ่งอยากทราบว่าน้ำประปาจะสามารถขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรแล้วก็ให้ค่าความหนาแน่นน้ำมาว่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีนี้ข้อนี้มีข้อควรระวังหลายอย่างเลยแล้วก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างก่อนเขาบอกว่าเครื่องมือวัดความดันของน้ำเนี่ยแสดงค่าความดันน้ำในท่อประปาคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องมือวัดความดันอะส่วนใหญ่นะเขาจะวัดเป็นความดันเกจเขาจะวัดเป็นความดันเกจอันนี้คือต้องรู้หลอกจันไว้เลยเหมือนกับเวลาเอาที่วัดยางลมของรถอะของยางรถวัดลมของยางรถใช่ปะที่เวลาเอาไปตึ๊บเสร็จมันจะออกมาเป็นค่าความดันเกจนะครับก็แล้วเขาก็บอกเอกว่าแสดงค่าความดันของน้ำในท่อประปาก็คือเฉพาะความดันน้ำมันจะมีค่าเป็น 2.7 คูณ 10 ยกกำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรแสดงว่า P เกจความดันเกจเนี่ยเท่ากับ 2.7 คูณด้วย 10 ยกกำลัง 5 หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเขาบอกว่าถ้าถือว่าน้ำประปาในท่อขนาดนั้นอยู่นิ่งอยากทราบว่าน้ำประปาจะสามารถขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรมันก็เหมือนกับชึบสมมติว่าขึ้นไปได้สูง h เมตรจาก p เกจเท่ากับ low g h ที่เราไม่ต้องคิดพวกความดันบรรยากาศก็เพราะว่าความดันบรรยากาศเนี่ยจะกดทุกเท่ากันคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่เท่ากันเสมอไปหรอกแต่ว่าเนื่องจากว่า h เนี่ยมันเป็นความสูงที่ไม่มากไม่กี่สิบเมตรมันก็ความดันบรรยากาศเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันมากมันเหมือนกับสุดท้ายมันจะหักล้างกันไปเองอาจจะเหมือนสมการนี้ p gauge บวก p a เท่ากับ low g h บวก p a ซึ่งมันตัดกันได้อ่ะก็คือเราไม่ต้องคิดก็ได้นะครับมันเหมือนกดตรงนี้มันก็กดตรงนี้มันเหมือนกับกดเท่าๆกันก็ถือว่าไม่แตกต่างกันต่อ p gauge เท่ากับ low g h เมื่อ p gauge เป็น 2.7 คูณ 10 กำลัง 5 แทน โลก็คือความหนาแน่นเป็น 1,000 แทน G เป็น 10 แทน H ติดไว้พันคูณ 10 ได้ 10 กำลัง 4 10 กำลัง 4 ตัดเหลือ 10 ก็เป็น 27 เท่ากับ H แล้วก็จะได้ว่า H เท่ากับ 27 เมตรก็ตอบข้อ4ได้เลยคือจริงๆข้อเนี่ยหลายคนอาจจะผิดไปตอบช้อย3เพราะว่าอาจจะเผลอคิดความดันบรรยากาศไปด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะความดันบรรยากาศเนี่ยไม่ต้องคิดเพราะว่ามันกดทั้งจุดบนจุดล่างเท่ากันสมมติมีแหล่งน้ำมีน้ำตรงนี้แล้วก็มีน้ำตรงนี้ความดันบรรยากาศเนี่ยมันกดทั้งนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยซึ่งมันก็ถือว่าไม่ต่างกันมากถูกป่ะมันก็หักล้างกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ย้ำก็คือความดันที่วัดเนี่ยจะเป็นความดันเกจนะครับสรุปก็คือเอาความดันเกจมาคิดเป็นโลจีเอชได้เลยว่ามันจะพุ่งขึ้นได้สูงเท่าไหร่ซึ่งพอคิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น27เมตรก็จะได้ตอบช้อยข้อ4นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
เดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามหลักอันนี้ก่อนสามไม่ต้องเสียงได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย